วันนี้อาจจะดูไม่ตลกเท่าที่ควรวันนี้จะเป็นครั้งแรกที่เราจะถ่ายให้คุณได้เห็นบรรยากาศการถ่ายทำจริงๆนะครับถือเป็นการส่งท้าย The Mask ด้วยก็ว่าได้ผมใส่ชุดเยอะขนาดนี้เลยเหรอวะเป็นพิธีกรที่มีชุดเยอะที่สุดในนี้แล้วจริงเหรอจริงนี่เป็นจริงปะเนี่ยจริงวันนี้อาจจะดูไม่ตลกเท่าที่ควรบรรยากาศวันนี้อาจจะเป็นการล้างร้านของ The Mask ครับหลังจากที่เราอยู่คู่คนไทยมาเป็นระยะเวลาเกือบ4ปีวันนี้จะเป็นครั้งแรกที่เราจะถ่ายให้คุณได้เห็นบรรยากาศการถ่ายทำจริงๆนะครับถือเป็นการส่งท้าย The Mask ด้วยก็ว่าได้และจะเป็นวันสุดท้ายที่ผมจะได้ทำหน้าที่พิธีกรของรายการ The Mask Singer ละนะเดี๋ยวเราวันนี้ก็จะมีแขกรับเชิญเยอะแยะเลยมีหน้ากากที่รวบรวมกันมาในทุกๆซีซั่นเลยนะมาดูกันดีกว่าว่าวันนี้เราจะทำอะไรกันบ้างนะครับน่าจะมีหลายกองกันเลยทีเดียวสำหรับวันนี้ไปผมไม่เคยออกเลยครับสวัสดีครับผมพร้อมนะครับสวัสดีครับเหมือนเป็นการคอลแลบกันไกลๆแล้วว่าถ่ายกองซ้อนกองใช่แล้วผมเชื่อวันนี้ไม่ใช่มีแค่คุณกับผมน่าจะมีหลายกองทีเดียวเอาให้มั่วเอาให้มั่วไปซ้ำก่อนเดี๋ยวจะครับผมปกติก็เคยเห็นคนกินแต่แนวดิ่งใช่แต่อันนี้เป็นกินแนวทำไมอ่ะพี่กันชอบทำอะไรอ่ะเดี๋ยวก่อนขอทีเดียวเล็บยืนเราด้วยโอ้ยกูเหนื่อยนี่ป่านถึงก็เหนื่อยแล้วเหรอเตรียมด่าเลยนี่ช่องกันเองปะช่องอะไรนะกันเองไม่ได้ว่างานนี้นะอันนี้ห้ามตัดทิ้งเลยนะตอนนี้ช่อง DJ NUI อ่ะยอดวิวคลิปล่าสุดอ่ะ 8,000 วิวเท่านั้นเอง 8,000 วิวเท่านั้นเองตอนเนี้ยน่าสงสารมากเลยอ่ะอะไรนะช่องอะไรนะคะ DJ NUI คุณร้องห้าแล้วนะน่าสงสารมากเลยเดี๋ยวขอนิดหนึ่งนาทีไม่หนูเอื้อนหนูเพิ่งกินข้าวมาไงพี่หนูเอื้อนให้ยายเดี๋ยวใจเราอ่ะห่วงผลไม้อ่ะเขาจะช่วยอ่ะเบพรหมจารย์พอแล้วก่อนที่เราจะดูการถ่ายทำเราถ่ายกันมาแล้ว10กว่าซีซั่นเหมือนกันนะไปดูเสื้อผ้าพิธีกรกันก่อนดีกว่าว่ามีกันกี่ชุดแล้วห้องเสื้อผ้าของ Workpoint ห้องคอสตูมมาคะแนนคอสตูมทั้งหมดอยู่ในนี้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยให้พี่ผัวแนะนำให้พี่ผัวเป็นคนดูแลสวัสดีครับพี่ตัวงอกครับสวัสดีครับไหนเสื้อผ้าข้าพเจ้าครับผมอันนี้เลยครับนี่เลยครับไหนฮะนี่เหรอ2เรานี่เหรอใช่ใช่ครับอันนี้สำหรับรายการ The Mask เฉพาะผมใส่ชุดเยอะขนาดนี้เลยเหรอวะเป็นพิธีกรที่มีชุดเยอะที่สุดในนี้แล้วจริงเหรอจริงนี่จริงปะเนี่ยจริงนี่ซีซั่นหนึ่งใช่ครับดีดีดีซีซั่นหนึ่งนี่ก็อาจจะเอามาจากรายการอื่นเพราะว่าช่วงแรกๆงบยังไม่เยอะใช่เฮ้ยมีทั้งหมดกี่ชุดซึ่งอันนี้จะเป็นตอนซีซั่นหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็อันเนี้ยก็จะเป็นตอนฉลองแชมป์ซีซั่นหนึ่งจำได้มากกว่ากูอีกอันนี้จะเป็นพวกรอบแชมป์ต่างๆจะเป็นทักซิโดทักซิโดครับต่อมาซีซั่นสองอันนี้ครับเป็นครั้งแรกที่พิธีกรรายการทีวีใส่สูทสีแดงครับอันนั้นจำได้เลยนี่ซึ่งผมก็เลยชอบสีนี้เลยตัดเป็นสูทส่วนตัวไปเลยแล้วจะเป็นซีซั่นแรกที่มีดีเทลเพิ่มขึ้นเช่นนี่อันนี้ชอบอ่ะอยากเอากลับบ้านเลยอ่ะเห็นแล้วภาพจำมันก็เริ่มย้อนกลับมานะซีซั่นสองครับจากนั้นเราก็เปลี่ยนสีอีกแล้วใช่แต่คืออันนี้ก็จะมีฉลองแชมป์ก็จะใช้ตัวเดิมก็ใช้ตัวเดิมใช้ตัวเดิมทำไมไม่ใช้ตัวใหม่ไม่มีงบอ่ะจบแฮปปี้เรียบร้อยอันนี้มิลเลอร์ป่ะอันนี้ใช้ตอนโปรเจกต์ A อ๋อ The Mask Project A ใช่ตอนแรกชุดนี้ไล่มาอีกอันนี้ก็เป็นโปรเจกต์ A เหมือนกันแต่เป็นอีกรอบนึงเป็นพักลบ Truth Day ใช่จำได้ละเอ้ยนี่จะดีเทลเยอะหน่อยใช่ครับเห็นป่ะลายไทยเราก็จะมีเป็นโดยประมาณแบบนี้ใช่เอ้ยชุดผมเยอะมากเลยผมชอบอ่ะเฮ้ยอันนี้ของอะไรอ่ะวรรณคดีวรรณคดีไทยถูกต้อง The Mask วรรณคดีไทยสีเขียวครับตามมาด้วยอันนี้จักรราศีใช่ครับจากราศีเป็นสีน้ำเงินใช่ครับเฮ้ยชุดข้าพเจ้าเยอะมากจริงๆเนี่ยนี่มันก็จะเป็นอย่างงี้เฮ้ยไม่เคยขึ้นมาเลยว่ะพี่ถั่วครับนี่คือเขาแยกโหมันเยอะขนาดนี้เลยเหรอเยอะมากขอเข้าไปดูแป๊บนึงได้มั้ยได้ครับครับนี่เหมือนเดินอยู่แบบเหมือนเดินช้อปปิ้งอ่ะเดินซื้อได้เลยเสื้อผ้ามือ2ในวันนี้นะครับ
เนี่ยโอ้โหมีชั้นบนอีกเจเจใช่ชั้นล่างถ้าบอกว่าที่นี่คือที่ช้อปปิ้งพอยต์น่าชอบมากพี่ถั่วเยอะมากทั้งนั้นผมว่าถ้าดูหมดนี้อาจจะไม่หมดเดี๋ยวเราไปดูในสตูดีกว่าว่าตอนนี้เขาซ้อมกันอยู่นะว่ามีใครมาบ้างวันนี้เยอะแยะน่าจะสนุกสนานแน่นอนปิดท้ายเดอะแมสครับนี่เป็นครั้งแรกไม่ว่าจะเป็นรายการออนไลน์ของใครก็แล้วแต่ที่เราจะได้ดูในสตูเดอะแมสจริงๆนี่พี่แดกครับผมสวัสดีครับเฮ้ยวันนี้คุณมาทำไมวันนี้คุณไม่ได้อยู่เดอะแมสที่วันนี้ไม่ได้อยู่เดอะแมสวันนี้มาทำงานด้วยแล้วก็หารายได้เสริมอะไรฮะนี่ไงสไลด์เดี๋ยวคุณขายของในคลิปผมได้เหรอเฮ้ยอ้าวไม่ได้เหรอพี่แจนร้อนอย่างนี้ก็ได้เหรอได้ไปคิดตังค์ดิคิดตังค์ดิแจนเดี๋ยวเก็บเราไปเสนอนะคะอ้าวเสนอมาสาลายบิ๊กแดกนี่นะของคนชั่วประจำเวิร์คพอยต์นี่พูดจะหน้าแดกมากเลยสโลแกนว่าไงสโลแกนคืออะไรกินทันทีขี้ทันควันนี่สุดยอดหน้าแดกขนาดไหนซองเท่าไหร่ซองละ25 บาท25 บาทมีรสอะไรบ้างมีรสบั้งเดิมรสปลาหมึกรสบาร์บีคิวแล้วก็รสเผ็ดแดกได้หมดอยากผอมกินได้แดกแล้วขี้เลยถูกต้องนี่สบายใจไหมแฮปปี้โอเคนี่นี่ทำอะไรเนี่ยกูก็ไม่ได้พูดอะไรเลยพูดแต่สาลายมึงเนี่ยพี่แดกขอบคุณมากที่ช่วยประมวลให้เราเดี๋ยวขอเข้าไปดูในสตูหน่อยอ๋อได้เขาซ้อมกันอยู่ใช่ไหมอ๋อซ้อมกันอยู่ซ้อมกันอยู่ซ้อมกันอยู่วันนี้ใครไม่เข้าไม่รู้ผมเข้าแล้วโอเคปกติเราจะห้ามคนอื่นเข้าใช่ไปในสตูเดอะแมทเจอคนชั่วคนแรกก่อนเลยสวัสดีครับคุณบอยสวัสดีครับสวัสดีครับผมพี่กรณ์ชั่วช้ามากเฮ้ยวันนี้มาครบวันสุดท้ายแล้วนะสุดท้ายสุดท้ายนะสุดท้ายแล้วครับจะไม่ต้องเจอมันแล้วดีใจมากอย่าไปบ้านกูนะกูเผานะกูบอกเลยนะเดี๋ยวกันซ้อมก่อนซ้อมก่อนนี่นี่คนคนเร็วคนเร็วตังมึงก็ได้เท่ากันแล้วมึงเอาคอนเทนต์กองซ้อนกองอีกเหรอเอากองซ้อนกองไอ้ทองก็มีไอ้ทองก็มีสวัสดีครับมีของกองซ้อนกองวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหใส่เสื้อกันฝนตกขี้หมูไหลใช่ฝนตกขี้หมูไหลมึงนั่งเติมข้างหน้าจังไรเหมือนกันเองเนี่ยให้กูแลกกับมึงไหมไม่เป็นไรแบนดิ้งเขาน่ากลัวมากเลยกูมีหมดกูมีหมดสุดยอดเลยแล้ววันนี้แบบกองแบบสีแดงวันนี้บอกเลยว่าเละเละแน่ๆเพราะรวมทุกซีซั่นเลยทุกหน้ากากซ้อมกันก็จะเละเทะประมาณนี้วันนี้บรรยากาศอาจจะเสียงดังหน่อยเนื่องจากว่าเป็นวันสุดท้ายในการสั่งลาเดอะแมสหลังจากอยู่มา4 ปีแล้วนะวันนี้ก็จะฟีเจอริ่งกันหลายหน้ากากเลยนี่เป็นต้นยังมาไม่ครบด้วยจำเนื้อไม่ได้หรอกไอ้ห่าเนี่ยต้องเนื้อแม่ต้องเนื้อแม่จริงวะไม่ยังไงกูทุกคนถือเนื้อหมดไอ้ชิบหายเขาเรียกงานเผาขอคำมึงรักมึงไว้จะเจอปากไปจริงจะอยู่ตรงนี้ถ้าเธอต้องการกว่าจะได้ถ่ายได้ไหมทั้งหลังนู้นแหละบล็อกกิ้ง4 โมงเหมือน2คนนี้ก็นัดมา10แล้วจะอยู่ตรงนี้ตอนนี้กี่โมงได้ไหมเที่ยงกว่าแล้วแล้วไปเดินข้าวเคยยังไม่ได้กินแม่งยังท่องเนื้ออยู่เลยมึงบ่นอะไรแล้ววันนี้จะมีหลายช่องคอลแลบกันไปหมดเลยนะมีของทอมมีของนนเดี๋ยวมีของโอ๊ตอีกของกูไม่มีไม่มีเพราะกูเกรงใจเขากูคิดว่าการที่มาซ้อนกองเนี่ยมันต้องให้เกียรติรายการมันเป็นเรื่องของมารยาทแล้วนี่คือเวิร์คพอยต์คนที่เขาทำคือคนไม่มีมารยาทมันเรียกว่าคนแบบว่าชุบมือเปิดเพราะว่าโปรดักชั่นเขาใหญ่แล้วก็ฟรีไงตังค์ไม่ต้องเสียแล้วก็มาก็ถ่ายก็ได้คอนเทนต์เลยอันนี้คนก็ทำกันดีไม่ทำหรอกอย่าให้กูรู้นะว่าแม่คือใครโอเคครับไม่ต้องเสียต่อไปเลยต่อไปนะครับพี่ทอมโรมปลาผมว่าต้องปล่อยเขาซ้อมกันแล้วฮะเพราะว่าแต่ละคนจำคิวกันเยี่ยมยอดเหลือเกินนะจ๊ะเดี๋ยวจะพังปล่อยเขาซ้อมเดี๋ยวเราไปหากรรมการดีกว่าเราไปแต่งตัวด้วยเริ่มแต่งหน้าละไอ้มาแล้วแม่ตักมาแล้วพี่หอยนวดอยู่ครูมาแล้วครูมาแล้วครูก็นวดอยู่เดี๋ยวข้อรายการวันนี้บันเทิงอ่ะชอบวันสุดท้ายแล้วเนาะก็ทิ้งทวนทิ้งทวนช่างหน้าเราอ่ะอาชีพหลักเป็นช่างหน้านะอาชีพเสริมเป็นนักบอลนะในบอลในบอลแต่กินนักบอลใช่กินสเตทไหมไม่กินบ้าตายคนจริงป่ะจริงแล้วคนนั้นกินทหารเหรอคนไหนไม่เมารู้ดีนะเราเนี่ยรู้เก่งถ่ายอะไรครับเนี่ยคุณก็รู้หมดถ่ายกูตลอดเวลาเลยพี่นันฝั่งแพนด้าชาแนลปะเนี่ยแพนด้าชาแนลไอ้เชี่ยมันแบบถ่ายไปแล้วมันชื่นใจอ่ะอันนี้ไม่ต้องแทนมันเลือกคนนี้เลือกสื่อคนที่เขาไม่เลือกสื่อนี่8,000วิวเขาก็พูดเราที่นี่อย่างนี้เขาจับไม่ได้จับหลังหน่อยแล้วเขาจับของเขาต่อเออจับคืนดิเออมาจับคื
จับคืนจับคืนจับคืนเร็วลุงจับแล้วจับคืนทำไมไม่กล้าที่ลุงแม่หัวแม่หัวผมนานนะกูล็อกมึงก็ไม่เอาพอกูล็อกมึงก็ไม่จับโอ้หัวเอาแม่ช่วยสิขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนทั้งประเทศขอบคุณทุกๆหน้ากากขอบคุณกรรมการทุกคนทีมงานทุกๆคนครับเราจะคิดถึงกันตลอดไปจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีครับร้องร้องก่อนเลยสี่ปีอ่ะ300หน้ากากใช่ป่ะดิน200กว่าหน้ากากกระเป๋าอยู่ไหนเดี๋ยวผมก็เป่าไปที่ห้องแม่ใช่เลยอ่ะคุณแจนรถอยู่ไหนครับเพลบอนั่นร้องหรือทุ่มอะไรป่ะมีแฟนยังมีแฟนยังถอดก่อนเนาะมีผัวแล้วถอดก่อนนะมีผัวเรียกกูเป็นหมูเป็นหมาน้องโอเคป่ะน้องเสิร์ฟแล้วครับเนี่ยมาเสิร์ฟแล้วฮะอุ้ยบ้าบอแต่งลอยขนาดนี้เดี๋ยวไม่แต่งตัวแล้วเปลี่ยนของแล้วเล่นอะไรอะไรอะช่องกูยังไม่ได้พี่หอยมาเล่นใหม่เร็วน้องครับครับกระต่ายอยู่ไหนอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ก่อนเห็นไหมฮะนี่คือบรรยากาศก่อนถ่ายทำโคตรวุ่นวายเลยมาเดี๋ยวจะถ่ายรูปรวมก่อนที่จะเริ่มถ่ายทำกันจริงๆครับทั้งนั้นเดี๋ยวคงจะต้องไปทำงานจริงๆแล้วนะครับยังไงขอบคุณมากตลอด4ปี300กว่านักกากรรมการหมุนเวียนกันมานะครับพิธีกรคนเดิมแล้วก็หวังว่าพวกคุณจะมีความสุขไปกับพวกเราแล้วก็ฝากติดตามโปรเจกต์ของพวกเราทุกคนนับจากนี้ไปนะครับทุกการเริ่มต้นก็จะมีจุดจบแล้ววันนี้ก็ถือว่าเป็นการสั่งลาของ The Mask มาตลอดหลาย10ซีซั่นขอบคุณทุกคนมากจริงๆนะครับกันกระถาวรแค่นี้กันเองบายนักการที่บนเวทีในวันนี้และที่ไม่ได้มาในวันนี้ด้วยนะครับและคณะกรรมการทุกท่านครับเราจะคิดถึงกันตลอดไปจนกว่าพวกเราจะพบกันใหม่ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ